เราเลือกมาย้ำกันอีกทีนึงจริงเลือกอยู่หลายทีแล้วนะวันนี้เราเลือก TU มาอีกทีนึงฮะใช่ค่ะแล้วก็เป็นหุ้นมันลี่ของเดือนตุลาคมด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมตอบคำถามมาก็มี TU ติดมาเป็น1ใน5ด้วยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาใน1เดือนที่ผ่านมาถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะแนวโน้มเนี่ยยังดูดีต่อวันนี้เราก็ยังเลือกมาซ้ำอีกนะคะจะมีคาทาลิสต์แต่ว่าจะมี2เรื่องหลักๆแหละสำหรับตัว TU อันแรกก็คือเรื่องของผลประกอบการนะคะตอนนี้เรากำลังมองหาคนที่ Q3 จะดีแนวโน้มยังดูดีTU จะเป็น1คนนั้นค่ะณตอนนี้แต่ค่ากำไร Q3 เขาไว้ประมาณสัก 2,100 นะคะ Q on Q เนี่ยจะโตประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Year on Year โต 11% ถือว่าโตดีมากปกติกำไรรายไตรมาสของ TU ค่ะก็ต้องประมาณสัก 1,500-1,600 เก่งๆคือ 1,000 ปลายแต่ Q เนี้ยมองไว้ทะลุ 2,000 ได้นะคะแล้วถ้าเกิน 2,300 ได้ขึ้นไปอีกเนี่ยจะเป็นกำไรที่เป็นจุดสูงสุดใหม่ค่ะแต่ถ้าณ 2,100 ที่แต่ทำไว้เนี่ยจะเป็นจุดสูงสุดในรอบ5ไตรมาสแล้วก็การเติบโตเนี่ยเติบโตในทุกๆธุรกิจเลยค่ะทั้งปลากระป๋องโฟรเซ่นเริ่มดีขึ้นในบางประเทศแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังโตดีมากนะคะได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนี่ตอนนี้ทะลุ38บาทกว่าไปแล้วเนี่ยค่ะ TU ชอบมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ารายได้เนี่ยเป็น US ดอลลาร์เยอะนะคะขายในประเทศอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นเนี่ยเป็นการส่งออกค่ะเพราะฉะนั้นจะชอบเวลาที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าในฝั่งของต้นทุนเนี่ยก็เป็นคนนึงที่ถูกกระทบจากเรื่องอินเฟลชันนะคะต้นทุนเขาก็ขึ้นหมดนะคะทูน่าเอ่ยปลาแซลมอนเอ่ยหรือแม้กระทั่งตัวแพ็กเกจจิ้งก็ขึ้นนะคะแต่สามารถปรับขึ้นราคาให้กับลูกค้าได้ทั้งในส่วนของ OEM ทั้งในส่วนของปลากระป๋องพอปรับขึ้นราคาได้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะ cover ต้นทุนได้ทั้งหมดก็เลยคิดว่าทำให้กำไรเนี่ยยังโตได้ส่วน Red Lobster ที่หลายๆคนยังเป็นห่วงกันตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะคะคือก็ขาดทุนมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Q2 แล้วก็น่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่ารายการพิเศษที่เป็น expense เป็น extra เข้ามาเหมือนใน Q2 อีกนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็เลยดูดีขึ้นค่ะอันนี้คือ catalyst แรกที่มองว่า earning เนี่ยยังดูดีนะคะแล้วอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการให้สิทธิ์ PM ถีบไรท์นะคะเพราะว่าเขากำลังจะมีบริษัทลูกที่จะเข้าตลาดแล้วก็ประกาศคือแจ้งตลาดมาแล้วค่ะว่าให้สิทธิ์ PM ถีบไรท์กับผู้ถือหุ้นเดิมของ TU นะคะถ้าเป็นอัตราส่วนเนี่ย 35.2662 หุ้น TU จะได้1 หุ้นอาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังจะเอาเข้าตลาดนะคะแล้วก็จะขึ้น XB เนี่ยก็คือจะไม่ได้สิทธิ์รับ PM ถีบไรท์เนี่ยวันที่31ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นช่วงระยะสั้นๆเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีเรื่องนี้ค่ะจะเป็นคาทาลิสต์ที่เข้ามาหนุนในแง่ของราคาหุ้น TU นะคะส่วนในเชิงพื้นฐานเนี่ยจะยังคงประมาณการกำไรราคาเป้าหมายเหมือนเดิมค่ะราคาเป้าหมายปีหน้านะคะตอนนี้ให้ไว้24.50 บาทค่ะตอนนั้นก็ยังแนะนำซื้อสำหรับตัว TU ค่ะครับผมแล้วก็เดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้เนี่ย TU เนี่ยขยับขึ้นมาดีมากนะครับราคาเมื่อวานปิดเนี่ยระดับปิดคือไฮนะครับถ้าเอาเฉพาะระดับปิดนะไฮในรอบประมาณ6เดือน7เดือนได้เลยนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะมีทั้งไฮเดิมช่วงต้นปีก็คือ 19.3 แล้วก็ประจวบเหมาะจริงๆคือพอตีเส้นกดลงมาเนี่ยก็มาชนกันโซนประมาณนี้พอดีนะโซนประมาณ19บาทกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสขึ้นทดสอบเลยนะโซนประมาณ 19.3 19.5 นะครับแล้วถ้าทะลุอะคะถ้าทะลุก็ยาวเลยฮะทะลุไปทีนึงนู่นต้องเห็นเลข20 21นะฮะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็เทรดกันระดับประมาณ20บวกอยู่แล้วนะครับถ้าทะลุได้ก็เป็นบวกเลยสำหรับตัว TU นะครับวันนี้หยิบมาเป็นหุ้นเด่นแนะนำกันอีกทีนึงนะครับราคาเป้าหมาย 24.50 ครับผม